มีใหม่แล้วยกคนรักเก่าให้อดีตนางเอกช่อง7รวยกว่า10เท่าฝนธนชาติดึงหน้ามาใหม่เหมือนเด็กอายุ18ปีนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมแย้มถึงเรื่องของหัวใจเป็นนักแสดงอิสระแล้วเป็นยังไงบ้างดีค่ะแต่ก็อยู่ในช่วงปรับตัวนิดนึงมันอยู่ในช่วงประมาณเดือนกว่าก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่จริงๆตอนที่อยู่นาดาวทุกอย่างแฮปปี้มากๆพี่ๆทุกคนเขาให้เราทำทุกอย่างทุกๆช่องอยู่แล้วหลังจากออกมาแล้วทำให้เราเลือกรับงานที่มันโตขึ้นไหม2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ทำงานอยู่แล้วพอทีนี้กลับมาปุ๊บมันก็มีงานที่หลากหลายขึ้นเพราะเหมือนว่าโปรดักชันต่างๆเขาก็อัดอั้นกันมานานพอโปรเจกต์นี้เปิดไปปุ๊บงานมันก็เข้ามาเยอะขึ้นแล้วเราเลือกรับงานยังไงปกติเวลารับงานเราก็จะขอดูบทก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าบทเหมาะกับเราไหมแล้วก็เพื่อนร่วมงานเป็นใครบ้างเราก็จะดูเคมีให้รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นกับเราก็รับก็ต้องละเอียดมากขึ้นค่ะเพราะว่าปกติพี่เขาก็จะดูรายละเอียดมากสแกนบทอ่านบรีฟมาให้แต่พอรับเองปุ๊บเราก็ต้องเช็คเพื่อความมั่นใจต้องละเอียดขึ้นเพราะไม่มีคนคัดกรองมาให้เราก่อนแล้วเรื่องหัวใจก็มีบ้างอะไรบ้างคุยกันอยู่ก็ประมาณหนึ่งรู้จักกันอยู่ค่ะแต่จะหาก็คงไม่เจอหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้เปิดเผยอะไรค่ะไม่มีรูปหัวเราะมุมมองของความรักรอบนี้เป็นยังไงเราก็เป็นเราเหมือนเดิมมีความรู้สึกมีโมเมนต์ที่เราชอบเวลาเรามีคนใหม่เข้ามาเราไม่ได้ไปนั่งเปรียบเทียบกับครั้งโน้นว่าเป็นยังไงครั้งนี้เป็นยังไงเราก็รู้สึกแฮปปี้เลยค่ะคือคนนี้เป็นคนนอกวงการหนูไม่เคยคบคนในวงการเลยอะหรือต้องลองหัวเราะจะเปิดตัวไหมยังค่ะยังไม่ได้มีแผนว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปิดมันแล้วแต่ฟิลถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกแฮปปี้ที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้เราอาจจะมีอะไรให้ดูกันคือตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรกลัวคนไม่เปิดวาร์ปไม่น่าจะเจออาจจะยากก็ไม่ได้ทำงานในวงการอยู่แล้วด้วยมีมนุษย์หลายร้อยล้านคนคงจะเซิร์ชกันเหนื่อยค่ะคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนมีคำใบ้ให้ค่ะอายุใกล้ๆกันอะไรทำให้ตัดสินใจคุยกับคนนี้คือปกติถ้าหนูจะคุยกับใครเราต้องรู้จักกันก่อนไม่ชอบให้คนเดินเข้ามาจีบหรือไม่รู้จักกันเลยเข้ามาจีบก็ไม่คุยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมหนุ่มตีจริงๆไม่ได้ชอบหนุ่มตีนะหน้าตาดีก็โอเคหมดแหละคือไม่เหมือนกันเลยไม่ได้มีสเปคว่าจะต้องตีก็คือได้หมดค่ะ